เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะคะในโลกออนไลน์ค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขณะแจ็คสันหวังค่ะกำลังเดินทางกลับระหว่างก่อนขึ้นรถนะคะเจ้าตัวได้มีการทักทายแฟนๆตามปกติเลยแต่งานนี้ทำเอาช็อกทั้งตัวศิลปินและแฟนคลับคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเมื่อมีสาวคนหนึ่งค่ะพุ่งพรวดเข้าไปประชิดตัวทั้งดึงรั้งนะคะศิลปินเอาไว้พร้อมทั้งกับพยายามที่จะยัดบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้าไปในกระเป๋าของแจ็คสันนะคะซึ่งหลายคนคาดเดากันว่าอาจจะเป็นจดหมายหรือไม่ซึ่งขณะนั้นนะคะทำเอาหนุ่มแจ็คสันถึงกับอึ้งและยืนนิ่งไปเลยทีเดียวก่อนที่จะมีคนพาหญิงสาวคนนั้นกล่าวออกไปนะคะและด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูช็อกของหนุ่มแจ็คสันที่แบบเห็นได้ชัดไม่ใช่เพียงแต่แฟนๆเท่านั้นที่เป็นห่วงทางด้านของคุณพ่อค่ะเห็นท่าไม่ดีก็รีบเข้าไปหาลูกชายในทันทีไม่ดันไม่ดันพี่ไม่ดันไม่ดันอย่าดันอย่าดันไม่ดันจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีหลายกระแสออกมาวิจารณ์ค่ะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลพร้อมกับแชร์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแฟนคลับคนดังกล่าวนะคะโดยทราบภายหลังว่าเธอนั้นเป็นสาวชาวจีนค่ะที่เป็นซาแซงแฟนนะคะซึ่งหากใครติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีจะทราบกันดีว่าซาแซงนั้นหมายถึงแฟนคลับนะคะที่ก้าวล่วงชีวิตส่วนตัวคือรูปแบบแฟนคลับที่ติดตามศิลปินหรือไอดอลนะคะไม่เพียงแค่ผ่านเพลงผ่านรายการและผ่านการไปคอนเสิร์ตเท่านั้นแต่ตามชื่อซาแซงแฟนที่พวกเขาได้รับนะคะคือการติดตามผ่านการเฝ้ามองชีวิตประจำวันของศิลปินด้วยโดยตัวอย่างวิธีการตามนั้นนะคะอาจทำได้จากการเดินตามศิลปินนอกเวลางานการยืนดูศิลปินอยู่หน้าบริเวณหอพักนะคะการขับรถตามเมื่อพวกเขาเหล่านั้นนะคะต้องเดินทางไปไหนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าอากาเซ่ชาวไทยเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของการทำงานของกาดที่ปล่อยให้เกิดช่องโหว่จนมีคนสามารถประชิดตัวศิลปินได้ทั้งตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ยังจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ทันทีอีกด้วยค่ะด้านคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะก็เดือดไม่น้อยด้วยความที่เป็นห่วงศิลปินแล้วก็เคลือบแคลงใจในระบบการทำงานของคนดูแลอาทิเหมือนพยายามเอาเศษกระดาษอะไรสักอย่างยัดใส่กระเป๋าเสื้อเฮียเลยดูวนหลายรอบมากบอกเฮียรีบไปอาบน้ำด่วนนางเอาอะไรทาเสื้อกาดทำงานยังไงปล่อยหลุดกาดเป็นอะไรอะหลวมมากคือปล่อยมาได้ยังไงอะถ้านางมีอาวุธหรืออะไรนี่แย่เลยนะความรู้สึกกาดคือชาร์จขนาดนี้เลยเหรอนางไม่ได้วิ่งเข้ามานะนางเดินดุ่มๆน่าจะมีกาดเห็นคือพลาดมากนะถ้านางเป็นโรคจิตมีอาวุธคือไม่อยากคิดเลยจะเกิดอะไรเหมือนนางจะจับของลับบนและล่างเลยอะนางหยอดน้ำมันพรายหรือเปล่าแบบน้ำมันเสน่ห์จีนก็มีสาแสงขั้นสูงเล่นของหรือเปล่าน้ำมันพรายหยดใส่เสียชื่อด้อมไทยหมดทำดีมาตลอดไม่เคยเข้าใกล้ศิลปินถึงจะชอบแค่ไหนท่านผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหลายๆคนก็โล่งใจที่ไม่ใช่แฟนคลับชาวไทยนะคะแต่ก็ยังคงเป็นห่วงความรู้สึกของศิลปินนะคะเพราะว่าดูแล้วน่าจะตกใจอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามค่ะรักแล้วก็ชื่นชอบศิลปินแค่ไหนก็อย่าลืมให้เกียรติแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขากันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ